สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสมชัยจับพิรุษที่มาของเงินดิจิตอล1,000 0บาทมาจากงบประมาณผูกพันธ์2ปีแจก2งวดเนื้อหาใจความนะครับรองสตรรจารย์สมชัยสีสุทธิยากรซึ่งเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณประจำปี2 5 6 0 อาจารย์สมชัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอลของพักเพื่อไทยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าใช้เงินจํานวน1นึ0งแล้านบาทแจกเป็นเงินดิจิตอลปี67ที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการกู้1 0 0 0 0แล้านนะครับแล้วก็มาจากงบประมาณการหรือว่าประมาณการรายได้เพิ่มซึ่งจะมีอีกจํานวน30 0 0 0ล้านบาท ข่าวที่บอกว่าเงินดิจิตอล560,000ล้านบาทที่มีข่าวว่าจะตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินแบบผูกพัน4ปีหารด้วย4เนี่ยก็จะเท่ากับ140,000 0ล้านบาทปรับลดจำนวนคนเล็กน้อยอาจจะตกอยู่ที่ปีละประมาณ130,000ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยตรงกับยอดที่คณะรัฐมนตรีเศษฐาได้อนุมัติตามแผนการคลังระยะป,ปานกลางซึ่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6พพอดเีเป๊ะเลยนะครับ ในแผนนี้จะใช้เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณประจำปี3-4ถึงปีจากนี้ไปมีการเพิ่มวงเงินงบประมาณปี67จากเดิม3ล้าน3 0 0 0 0ล้านบาทก็จะเพิ่มเป็น3ล้าน4 0 0หล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาอีก1 3 0 0 0ล้านบาทมาจากการกู้เพิ่มจำนวน10,000 0ล้านและก็มาจากประมาณรายได้เพิ่มขึ้นอีก30 0,000ล้านเท่ากับความพยายามหาเงินโดยให้ทบทวนรายการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ เช่นจะรีดไขมันส่วนเกินจะซื้ออาวุธเท่าที่จําเป็นจะประหยัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นไม่ได้เงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะคงไม่มีใครยอมหรอกครับแต่ว่าทางออกที่ดูดีเพื่อให้พอเห็นว่ามีฝีมือเนี่ยนะครับคือต้องทําเป็นงบประมาณผูกพันเอาแค่2ปีก็พอครับปี67กับปี68ปีละ2 6 0แสนหกหล้านบาทเท่ากับว่าจะต้องแจกเป็นงวดงวดสงวดด้วยการงวดละ5,000บาท เท่ากับมีแหล่งที่มาของเงินที่มาจากการประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่ใช่เอาแต่กู้เป็นหลักแจกคนละ2,500บาทเป็นเวลา4ปีมันก็แค่ลมพัดเอื่อยๆเท่านั้นแหละครับแจก5,000บาทเป็นเวลา2ปีเนี่ยลมก็พัดแรงขึ้นมาบ้างแม้ว่าเอาละ่ะมันจะไม่ได้เป็นพายุหมุนห้ามไม่แจกเขาก็ไม่ฟังในเมื่อไม่ฟังเนี่ยก็ขอให้แจกแบบมีฝีมือบ้างนะครับอย่าให้คนเนี่ยเขาพูดกันว่าคิดใหญ่ทําเป็น แต่ว่าทำได้แค่นี้เองแหะครับลงชื่อสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมธิการงบประมาณปี2566วันที่8เดือนพฤศจิกายน2566